ู้ชมครับกรณีเหตุไฟไหม้ป่านะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยฮะเราก็เสนอข่าวมาครั้งแล้วนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังหนักหน่วงอยู่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไหม้ข้ามปีเลยนะครับมีคนแชร์กันใน Facebook เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิปนะฮะดูแล้วเนี่ยเรียกว่าต้องบอกว่าสยดสยองจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นคลิปนะแต่ว่าเราตัดมาเป็นภาพนิ่งครับมันไหม้แบบมันไหม้แบบไหม้กันไปทั้งแผงนะฮะวินาศสันตโลว่าใช่ครับนะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยบินไปเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมก็กลัวเกินกลัวมันจะตกอ่ะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วมันร้อนเข้าไปหลงนี่เสร็จเลยนะเนี่ยนี่ฮะอันนี้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะไปดูภาพพวกสัตว์ป่าที่ตายอ่ะโอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากจริงๆนะคือรับควันใช่ฮะแล้วก็โดนไฟคอกอ่ะมันหนีไม่ทันอ่ะย่างสดฮะแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเขามีพวกสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมใช่คัวล่าจิงโจ้พวกเนี้ยครับต้องใช้คำว่าตายเป็นเบื่อฮะนี่ฮะเขาบอกว่าไหม้นะไฟไหม้ป่าเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะจนมาถึงมกราคมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไหม้ไปเท่าไหร่กันยาตุลาพิกาตุลา5เดือนเข้าไปแล้วอ่ะยังไหม้อยู่แบบว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะดับได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ไหม้กินพื้นที่ไปแล้ว14ล้านเอเคอร์ฮะ 14.5 ล้านเอเคอร์ครับนะครับในพื้นที่2รัฐของเขานะคือรัฐวิกตอเรียกับนิวเซาท์เวลส์นะครับเขาบอกว่าเฉพาะ2รัฐแค่นี้เนี่ยก็ประมาณเท่ากับประเทศเบลเยียมหรือว่าเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศคุณคิดดูว่าไฟไหม้เบลเยียมทั้งประเทศนะฮะโอ้โหเออนี่ฮะคุณคิดดูฮะไฟไหม้ทั้งประเทศคิดอยู่ครับโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะครับนี่ฮะแล้วก็บอกว่าเปลวไฟเนี่ยมันสูงถึง70เมตรนะฮะ70เมตรนี่ก็ประมาณสักโอ้นี่ดูซากสัตว์ที่เสียชีวิตนะฮะดูว่าตายกันขนาดนี้ฮะนี่มันเป็นกวางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะกวางใช่ไหมกวางควายป่าจะไม่มีต้นไม้เหลือเลยนะใช่ครับมันก็เผาไปเรื่อยฮะมันดับไม่ได้ไงไม่พื้นที่ตรงนี้เป็นไอ้นี่เปล่าทะเลทรายเปล่าเขาถ้ามีป่าคนจะมีตอมั้งนะก็เป็นแน่ใจนะน่าจะหนีมาตายข้างนอกหรือเปล่าหรือเขาเก็บมาเปลวไฟนี่สูงเท่ากับตึกประมาณสัก30ชั้นนะครับแล้วก็ไหม้สัตว์ป่าตายไปแล้วเกือบ500ล้านตัวแล้วคือทีแรกผมก็เข้าใจเฮ้ยมันผิดป่าววะ5ล้านตัวเปล่าหรือ50ตัวไม่ใช่ฮะตรวจสอบแล้วคือ500ล้านตัวจริงๆฮะเกือบทั้งโอ้คอนทวีปนะครับแล้วก็บอกว่าหลายสปีชีส์เนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยด้วยฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอยู่ที่เดียวไงที่ป่าแห่งนี้ไงพอหมดก็หมดเลยอ่ะไม่เหลือแล้วนี่ครับส่วนโคอาล่าครับที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทวีปนี้เนี่ยนะฮะตายไปตรวจสอบแล้วเนี่ยประมาณ 8,400 ตัวฮะโอ้โหนี่ครับแล้วก็ส่วนคนนะครับเสียชีวิตไป21รายนะฮะนักดับเพลิงเสียชีวิตไป3รายสูญหาย6รายฮะสิ่งก่อสร้างถูกไฟไหม้ทำลายเบื้องต้นประมาณ 2,500 แห่งบ้านเรือนนี่ 1,300 หลังคาเรือนนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกฮะครับโอ้โหนี่ปีนหนูไฟนะเนี่ยเออดูฮะรุนแรงมากรุนแรงมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะดับยังไงด้วยเขาบอกว่ารออย่างเดียวครับรอให้มันเหมือนกับว่ามีความชื้นหรือว่าหน้าฝนที่ตกแรงๆรอฝนรอฝนอย่างเดียวเลยรอฝนนี่คือฝนหนักๆด้วยคือแล้วจะมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาเลยเดือนแล้วเนาะฮะครับดูฮะครับโอ้โห